สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเบนนี่ Historical Gamer นะครับผมขอต้อนรับสู่เกม World of Warship และนี่ก็คือเรือลัตเวนรูนนะครับผมของเยอรมันระดับเทียร์9นะครับโอเคนะครับก็หายเป็นไปกันไปเป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับขี้เกียจทำ ขี้เกียจลงเลยพักไปสักนิดนึงนะฮะเหนื่อยก็พักอยากก็ทำนะฮะผมอินดี้ โอเคเอาละฮะก็มาถึงในระดับเทียร์9ของเรือลัตเวนเยอรมันกันแล้วนะครับผมโอเครีวิวกันเลยนะครับสำหรับรูนเทียร์9เนี่ยก็จะมีดีที่ไฟเออร์เรทที่เพิ่มขึ้นจากฮิปเปอร์นะครับผมรีโหลดนั้น10วิเองนะครับผมแทบจะเทียบเท่าเรือลาดตระเวนเบาเลยนะฮะแต่เราเป็นเรือลาดตระเวนหนักฮะปืนก็ลูกโตนะครับผมการหันปืน 22.5 วินาทีในการหันที่180องศานะครับกระสุน SE ดาเมจ 2,500 AP ดาเมจ 5,900 นะครับผมตัวเรือ B HP 49,500เกราะสูงสุด100มม.นะครับผมป้อมปืนหลักมี3ป้อมป้อมหลัก3กระบอกนะครับผมหันบอดไซส์ยิงได้9กระบอกนะครับแต่ว่าป้อมหลังจะมี2ป้อมหน้ามี1นะฮะทอร์ปิโดมี2แท่นนะครับแท่นละ4ท่อนะครับปืนลองมี11จุด AA มี34จุดนะฮะ AA ก็จัดว่าเยอะนะครับผมทอร์ปิโดรีโหลด90วิระยะ6กิโลดาเมจ13,700ความเร็ว64น็อตอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันเลยนะฮะเล่นมานี่แทบจะไม่ได้ปล่อยเลยนะฮะระยะยิงสูงสุด 20.7 กิโลเมตรนะครับผมโอ้โหยิงไกลโคตรโคตรนะครับความเร็ว34น็อตจุด1น็อตเนื่องจากว่าผมใส่ธงสปีดนะครับอันนี้จริง32น็อตกว่านั่นแหละครับเรือลาดตระเวนเยอรมันจะไม่มีจะความเร็วจะไม่เยอะนะฮะอันนี้คือส่วนเสริมนะครับเพิ่ม AA นะครับผมหรือใครจะเอาเพิ่มความแม่นยำก็ได้แต่ผมเอาเพิ่มเน้นมิกในการใช้การ AA เข้าไปด้วยนะครับผมอันนี้คือบัฟระยะยิงนะครับผมถามว่าเอารีโหลดดีไหมก็ผมว่ามันก็ไม่มันก็ช่วยลดเวลาได้ไม่เยอะครับลดได้ไม่เยอะจริงๆครับลดมาได้แค่วิสมมติว่าลดตอนนี้เรารีโหลด10วิใช่ไหมลดไป12%ก็ลดได้แค่1.2วินาทีคือมันไม่คุ้มเลยแลกกับการป้อมปืนหันช้าลงเอาเพิ่มระยะยิงน่าจะโอเคกว่าครับจะได้ยิงBB ในระยะ18-19โลในขณะที่กำลังหนีได้นะก็ แล้วแต่นะหรือใครจะเอาเสริม AA ความแรงเพิ่มขึ้นอีกก็ได้แล้วแต่เลยส่วนเสริมก็ตามนี้นะครับผมส่วนข้อดีของเรือลาดตระเวนเยอรมันเนี่ยก็จะมีดีที่โซน่านะครับผมโซน่าจะไกลนะครับสามารถมองตอร์ปิโดได้อยู่ที่ 3.9 กิโลเมตรแล้วก็มองเห็นเรือที่อยู่ในควันได้ 5.7 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะส่วนคอนซูเมเบิลก็ตามนี้นะฮะอันที่จริงจะเปลี่ยนมาใช้ AA Burst ก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่ารูนนั้นก็เป็นเรือที่มี AA ที่ค่อนข้างที่จะดีนะฮะ AA ค่อนข้างแรงแต่ว่าไม่ไกลนะฮะความไกลสูงสุดตอนนี้ที่ทำได้ 5.4 กิโลเมตรนะฮะเอ้ยไม่ใช่อันที่จริงเอาได้ไกลถึง6กิโลเมตรนะแต่ว่าพูดถึงมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะฮะเอาละฮะก็มาดูส่วนเสริมอย่างอื่นกันบ้างนะครับผมโอเคฮะส่วนในซิตาเดลนะฮะก็พูดถึงรูนเนี่ยก็เป็นเรือที่จะเรียกได้ว่ายิงให้ฮิตทูซิตาเดลค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรนะแต่ก็ถึงแม้ว่าจะเกาะบางแต่ก็ยิงซิตาเดลยากนะครับแต่ว่า BB อาจจะไม่ยากแต่ถ้าพวก CACL นะอาจจะยากเพราะว่าจุดซิตาเดลมันอยู่ประมาณนี้แล้วก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เหลืองๆเนี่ยโอเคแต่พูดถึงมันยากจริงถ้าเล่น BB ก็อาจจะซีได้เพราะว่าเกาะมันบางอยู่แต่ว่าก็อย่างน้อยก็โดนซิสเดลยากกว่าเรือประเทศอื่นนะฮะเกาะกันตอมีทั้งมีอยู่ 16% นะครับผมแต่ทำไมรู้สึกว่าตัวเองโดนแรงจังไม่รู้เหมือนกันกระสุนของเรือลาดตระเวนรูนเนี่ยไปค่อนข้างไวนะฮะ925เมตรต่อวินาทีนะครับค่อนข้างที่จะพอๆกับซาโอะนะฮะซาโอะ950ปะไหนดูสิหาไม่เจ
นี่ซาโอะอ้าวเร็วกว่าซาโอหน่อยนึงเร็วกว่าซาโอหน่อยนึงโอ้ยเหลือเยอะจัดนี่ลุ้นเร็วกว่าซาโอหน่อยเดียวนะฮะโอกาสติดไฟนะฮะทำได้สูงสุดอยู่ที่ 17% นะฮะแต่ว่าผมใส่ธงไม่ครบไงใส่ธงได้แค่นี้เองโอเคตอร์ปิโดไม่ต้องคาดหวังอะไรมากครับมันก็เหมือนกันแทบทุกเทียร์นะครับ6โลแต่ว่าอันนี้มีแค่แท่นเดียวมันน่าจะมีสัก2แท่นนะโอเคเลยอ่ะนี่มันแท่นเดียว AA นะครับก็จะค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ว่า AA ระยะใกล้เนี่ยดาเมจมันห่วยแตกมากแต่ว่า AA จะค่อนข้างที่จะแรงในระยะกลางๆในระยะ 5.4 ถึง 4.2 นี่จะแรงโอเคลำนี้มีข้อเสียก็คือวงเลี้ยวที่ค่อนข้างกว้างนะครับผม780เมตรแล้วก็ลัดเดอร์ชิปทาวน์ที่ค่อนข้างเยอะนะฮะผม 9.1 วินาทีเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นข้อเสียของซีเอเยอรมันในช่วงเทียร์ระดับสูงอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะลัดเดอร์ชิปทาวน์จะเป็นข้อเสียแต่ว่าข้อดีของเราก็คือไฟเออร์เรทนั่นเองการอัตราการยิงค่อนข้างสูงนะฮะการพางตัวสูงสุดอยู่ที่ 11.1 กิโลเมตรนะครับผมพางตัวจากพาตัวจากผิวน้ำ 7.9 กิโลเมตรพาตัวจากเครื่องบินนะครับมาถึงสกิลนะครับผมก็ตามนี้นะฮะ19 point นะครับผมอันนี้คือ19 point นะฮะอะดรีนาลีนรัชเนี่ยเนื่องจากว่าอะดรีนาลีนรัชทำให้ผมมองข้ามการอัพส่วนเสริมที่อันนี้ไปเลยลดการรีโหลดไปเลยเพราะว่าอลิสอะดรีนาลีนรัชมันช่วยได้นะครับผมถ้าหากว่าเราโดนยิงจนเลือดเหลือ HP เหลือน้อยลงไปนะก็ยังช่วยได้อาจจะรีโหลดเหลือประมาณ8วินาทีกว่าเลยทีเดียวนะฮะส่วนเสริมอื่นก็อันนี้ผมอัพเมนู AA ไว้ก็เพื่อว่าจะได้เวลาในเกมที่มี CV ใช่ไหมก็จะได้ว่าพอจะสอยเครื่องบินได้บ้างนะครับถึงจะไม่สอยล่วงเป็นยุงเหมือนฉีดไบก้อนก็เถอะนะฮะแต่ก็พอช่วยได้บ้างนะครับ CA เยอรมันถึงแม้ว่าจะเน้นกระสุน AP แต่ก็ไม่เน้นสักทีเดียวนะฮะเราเล่นแบบมิก HE ไปด้วยก็ได้นะครับผมถามว่า IF HE จำเป็นไหมก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะฮะรู้สึกน่าจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าผมยิงกระสุน HE ก็หวังแค่ติดไฟถ้าหากว่าอัพ IF HE เข้าไปไฟโอกาสติดไฟก็จะน้อยลงไปอีกนะครับตามนี้นะฮะสำหรับเซียเยอรมันสำหรับการหันป้อมเนี่ยผมรู้สึกว่าอัพไปก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ผมเลยรู้สึกว่าอัพไอไฮอะเลิร์ทเพื่อลดเวลาในการรีโหลดของดาเมจคอนโทรลปาร์ตี้ก็พอจะช่วยได้นะครับลดเวลารีโหลดของ Damage Control Party จากเนี่ยเหลือ54วิถ้าหากเราใส่ธงอันนี้ November Foxtrot เข้าไปก็จะลดลงไปได้อีกเหลือ50กว่าวิโอเคก็เท่านี้นะครับผมสำหรับรูนนะฮะเนื่องจากว่าเรือลำนี้ไม่ถูกสร้างขึ้นจริงตามประวัติศาสตร์นะฮะรูนก็เลยไม่มีประวัติให้เล่าให้ฟังนะฮะก็ห่างหายไปนานนะฮะโอเคก็ไปลุยกันเลยเติมทองนานแล้วผมที่ไหนผมซื้อเป็นนั่นไงผมซื้อเป็นบัญชีพรีเมียมเลยไงคือผมไม่ค่อยได้เติมทองอยากเข้าตัวนานแล้วคือไม่รู้จะใช้คือของพอดีเงินในเกมมันพอจะมีไงก็เลยซื้อเลยไม่ได้ถอดของไงไม่ค่อยได้เปลี่ยนเรือแล้วไม่ได้ปั้นเรือใหม่ก็ไม่ค่อยได้ถอดของก็เลยนั่นแหละโอ้โหกลัวโดนสปอตโดนแล้วฮะผมเข้า B นะคุณเป็นฉีกออกไปก่อนไหมฉีกออกไปก่อนใช่ฉีกออกไปก่อนเดี๋ยวผมพอได้อยู่ไปซีผมว่าผมจะไม่รอดเอา A เอา B ผมว่าจะเวิร์กเปิดฉากยิงแล้วผม
ต่อกระแทกไหมน่ะไม่น่ากระแทกนะสายปันไม่น่าจะกระแทกเพชรได้อุ้ยโดนกราดสายปันโดนกราดกระสุนบีบีวิ่งมาหาผมเพียบเลยไหมนิดนึงหายไป12,000ได้โดนท้ายลำทั้งนั้นเลยโดนท้ายลำก็เจ็บอยู่ลำนี้ปืนหน้ามันหน้ามี2ป้อมนะป้อมเดียวยิงไม่ค่อยมันไม่มันจะลำบากตอนบุกนะครับมันจะบุกไม่ค่อยดีไม่ใช่เรื่องบุกยีดินมาผมว่ามันเอาผมแน่ไม่น่าเอาควันเลยก็ได้ฮะควันแล้วครับผมไม่เห็นเครื่องต่อผมจริงด้วยแต่ว่าเสียเทิร์นครับดีงานไม่เพื่อนได้โดนผมจะโดนเฟิร์สบัตซะแล้วนั่นแหละมีสิทธิ์ผมรอฮะบอกเลยว่าที่ริวคิดผิดเนี่ยเอาผมเสียเทิร์นเลยแทนที่จะไปได้อื่นเขาเทมาซีกันเยอะมากใช่โคตรคิดถูกเลยที่ไม่ไปซีเปิดผมเปิดฉากยิงทีแม่งบีบียิงผมยิงมาใส่ผมเพียบเลยไม่ปวดฮะอุ้ยอุ้ยจะตายเอาอะเรื่องนี้เลยหยุดยิงก่อนเลยมั้งหนีไปก่อนปั๊มเลยก่อนให้โคโรโดเอามากรีดรับตีนแน่มีเยนเบิร์กเยนเบระเยนเบิร์กมาเนียนแคปอ่ะโอเคใส่ปันฆ่าเฟเชอร์ได้น่าจะได้เนาะอินเบิร์กอยู่ในควันเนี่ยผมจะเล่นของแปลกๆชอบระวังมันเซอร์ไพรส์ได้เลยนะเดี๋ยวมันมีสิทธิ์ไอ้พวกนี้มันพกอีดินพกก็เล่นง่ายอยู่โอเคหายตัวละเนื้อเราหอมเกินไปอุ้ยอยู่ระยะโคโลดูแล้วทางจะไปไม่รอดน้อยคุมพื้นที่ไว้2จุดก็น่าจะโอเคนิวออร์ลีนว่าผมโดนเครื่องบินเห็นสุดมาแล้วถ้าคุณทำกี้มาไงกระสุนสามัคคีของอีเดนเบิร์กโดนเรดาร์จากมิสซูรีน้ำเดือดแหละเทนด้าผมได้ขนาดนี้แล้วก็อีเดนเบิร์กยิงผมเข้ากระแทกนะครับเข้ากระแทกซูรีน่าจะโดนไม่ได้โดนไม่ออกตัวทันอ้าวนิวอลีนไปแล้วแหมมิซูรีเอ้าโคโรโดโคโรโคโรมันหนีไม่ทันนะโอเคกระแทกปะไม่ไม่ออกตัวทันเห็นต้อผมอ
ม่เฮงเหมือนเมื่อวานเมื่อวานมันมองไม่เห็นต่อยัดเข้าไปนั้นตายคันนี้แหละไม่เห็นละมันอยู่ในขวานผมโดนนั้นเห็นคันนี้โลกโอ้ไปจีบไปสามลำแล้วไปแล้วสามลำมันไม่มีคนบีบีไม่น่าไปซีเลยแม่งไปเป็นเหยื่อลมโดนแคปคืนอ่ะปัญหาน่ะออกแล้วโอเคใส่ปันคิวมองามิได้ BB มันเยอะแล้วถ้าหากว่าเสียถ้ามันเสียดีๆไปอีกลำหนึ่งอ่ะมันโอกาสที่มันจะได้แคปคืนยากมากรอบนี้เป็นใครเนี่ยได้ไม่ดีโอ้เป็นปันจังเครื่องบินเจ้าสินายโดน AP เข้าไปเออเป็นปันเป็นงานครับเอาบอกเอาเครื่องบินมาช่วยผมละโอ้โห BB ฝั่งนู้นมันเหลือตั้ง5ลำน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยมาหันตายโอ้ชิตตรงไหนวะเนี่ยหยุดบวกกันตรงอื่นเลยไหมเนี่ยเอ้าต้องหยุดยิงก่อนละนางาโตกำลังจะโดนนาโตะนางโตะเขาของเขากำลังโดนใส่ปันเราเล่นเรียบร้อยเห็นว่าเออเนี่ยตัวปัญหาโอเคนางาโตะตายรีวกำลังเอาเครื่องบินไปหาควันผมกำลังพร้อมแล้วสิไปมากี่แม่งเลยจะพยายามถอยหลังเย้ติดไฟแล้วต้องติดเพิ่มอ
ว้าวมันไม่ดีละไอ้พื้นวีเราตายหมดเลยโอเคติดไฟครับไปมาร์คติดไฟมันติดยังวะมิสโซรี่กำลังมาเป็นไงโล่โล โอ้โหใส่ปันเล่นดีมากแน่นอนมันต้องเล่นดีดิสมาไม่เล็งเราโอเคเทิร์นเลี้ยวว้าวมิสซูรี่ติดไฟนะฮะต้องหันก้นหนีแล้วเซิร์ฟไม่โดนจ้าเฮ้ยมาร์คถ้าออกมาทางล่างก็โดนตอมผมแล้วน่ะเฮ้ยผมเล่นวิสซอรี่นะโดนวิสมาร์คว่ะโดนจมเลยอ่ะ3ลูกน่าจะ3ตุ่มๆเรียบร้อยตุ่มๆโอเคโดนตอมบิสมาร์คเป็นเกาะกันต่อให้มิสซูรี่แต่มิสซูรี่จบไปก่อนแล้วยังไงใส่ปันเทพจัดมาเป็นแคร์เลยเราต้องเพย์เวลให้ FT ฮิริวฝั่งนั้นก็ได้ที่หนึ่งฮิริวเล่นดีผมไปเอาบีก่อนดีกว่าไม่รู้ด้วยไงว่าไอ้ฝั่ง4จะมีมาเยอะหรือมาน้อยใช่โอ้ฝั่งโน้นเยอะครับฝั่งนี้น้อยฮะอันไงมาแล้วตอร์ปิโดมาแล้วนิโรจ่าเป็นเหยื่อลงไปก่อนนะพี่นี่ก่อนเอามันเอาแน่นั่นเอาแล้วอุ้ยมีใครอ่ะไอ้คุณเบนป่ะลงไปลำคุณ AP เอ้ยมันเอาคุณเบนเฮ้ย3อุ้ยดูถูก AA ลูนเซฟแบบนี้ดูถูกเอรุนมากเลยเนี่ยไปสองลูกแต่พอเย็บครับผมดีกว่าปล่อยให้มันที่ไม่เข้าดีกว่าปล่อยให้มันไปบอมคังเอโร่ก็ได้ยังพอฟื้นตัวได้อยู่แต่ตอนนี้อย่าโดนอะไรอย่าโดนไฟโอเคนี่จะไปเย็บปฏิมอโอ้โหโคตรคิดถูกเลยที่ผมไม่เข้าครบอ่ะครบเครื่องเลยมันแน่บอมมาของผมลำหนึ่งอันนี้ยายต่อยักบอมไว ต้องไม่โดนเผาแล้วตอนนี้แม่งเอ้ยเม็ดเดียวติดไฟไอ้ป้องแคปๆแต่เราก็แคปได้อีกนิดนึงก็ได้แล้วผมก็เห็นโอเคผมเห็นได้แล้วผมไปละไปละโอ้โหชาไปเย็บบางกูเถียงเลยโดน 4,000 ดีๆมันเข้ามาป่วน C แล้วฮะบินมันตอมหัวผมเดี๋ยวผมโดนชักเย็ดยิงละปวด 3,000 7,000 ชุด2ชุดจะรู้สึกโออีกชุดนึงไม่รู้เท่าไหร่โอ้โหเครื่องพังโดนอีก 3,000 ผมจะตายแล้วเนี่ยตอร์ปิโดไปหาโอ้โห15วิครับผมทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้
คอมอยู่ด้วยเป็นสั้นมันโดนเล่นอยู่จุดซีดูเหมือนว่าจะมีดีๆมาหนึ่งลำไม่รู้ใครไม่น่าจะเป็นชิมะครับน่าจะเป็นยูมิโมะโอ้ยตัว CA ยิงผมโคตรหัวแล้วไทโหเอ้ยอย่างนั้นวะโอเคเป็นสั้นออกแล้วนาการโคตรเสียเปรียบเลยไทโหเรายังเล่นไม่เนียนพอนะผมว่าดูดิมาดูเอาต่อเครื่องต่อเถอะเขาเข้าไปอะดงที่เขาเข้าไปจะเข้าอะผมไม่ได้คิดเลยใช่ไหมแล้วมันดงเองนะฝั่งนี้มีเรืออยู่ห้าผมเรืออยู่ลำเดียวเองชิมะด้วยเอโดนี่แหละอ๋อมีดีดีสองครับชิมะโดนไทโฮปล่อยใส่โดนเปล่าไม่รู้ไม่น่าโดนครับไทโฮยังไม่เสียนพอ User joined your channel Hello ใครครับอะมิซ่าเล่นก้าวไหมไปได้มิซูรี่มาละเย้เย้ไก่ใหญ่ไปเอ้ยจ้าสายเป๋โอ้ยโดนได้แล้วโดนได้ได้ได้โอ้โหรีเซ็ตไม่ได้อ่ะมันสปอตไงมันวะเลือดอ่ะสปอตเป็นเปล่าไม่สุดนะทำอะไรไม่สุดสักอย่างไอโหจังโดนซื้อไอ้เซ็กกดหัวเนี่ยเดี๋ยวนะเย้ค่าเป็นซันได้แล้วเว้ยไทโฮกูมีประโยชน์มากแล้วเล่นกำลังเข้าเกมเพิ่งมีตอมหัวครับสุดเลยแต่บอกนะยังไม่เคยมีซินดี้ลงไลฟ์เลยพี่ออฟพี่ครับพี่ออฟเล่นอะไรอยู่อ่ะพี่เล่นเทียก้าคุณเบนกับคุณซิซ่าครับเล่นเทียก้าก็คงจะเป็น US Series นะไม่ชอบครับผมไม่ได้ไก่สายเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นสายเปย์ฮะนะไก่ไก่โอ้ดูนี่ซิซ่าคุณเบนครับเนี่ยพี่ออฟเนี่ยมีซูรี่ก็เรียนไก่อ่ะโอ้โหยอดสุดยอดครับผมดูผิดเลยอ่ะผมดูผิดตอนนี้ผมดูผิดเลยใช่พี่มันเป็นอะไรที่แบบข้อกล่าวหาที่เลวร้ายมาแล้วพี่โหเลือดไก่พี่ดูเลือดไก่สดๆเลยสดๆเลยสุดๆเลยครับสุดๆเลยนี่คุณมาตรงไม่ได้ยินจี๊ดแล้วพี่ไม่ด่าจะไม่ไหวเลยโอ้โหเอามากี่มันเล่นเชิงว่ะคุณเป็นหลอกสับขาหลอกผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นแอลนะครับผมฝากขอบตัวมาทิ้งไว้เฉยๆละปิดใหม่ละสมมุติไม่น่ารอดโดนแน่นยิงกับบาร์ติมอร์อยู่ยังไงผมว่าไอเซ็กเล่นโออยู่โอเลยล่ะสุดท้ายแล้วเรือที่เอาไปลงแดงก็ต้องกลายเป็นฮิโมโกะชันโฮสไปไม่รอดไอ้ชันโฮสโหดอยู่นะมันดวงหมดดวงในลำนั้นหมดนี่ไงมันไม่ใช่รู้สึกอะไรที่หลบดวงหมดต่อผมเลยก็บินป่วนซะมันหลบต่อผมแล้วโอ้ยมึงจะเอาอะไรก็เอามึงจะลงใครก็เอาปะโถ
เห็นคนนู้นเลือกคนนี้เลือกคนนั้นแล้วไงอ่ะแม่งหลบตอกได้หมดเลยมันเห็นลกเครื่องบินอ่ะมันจะยังได้เปรียบด้านจุดแคปอยู่ถ้าเราเสียเรือเราลำบากถ้าเราได้จุดแคปเรายังได้เปรียบอยู่ครับเห็นซีบีจังได้ยังผมคิมาก็กำลังจะตายแล้วนั่นไงตายแล้วคางเงโลฆ่าได้ใจเย็นควันผี9วิเรือจะได้ยังดีผมจะไปกับคางเงโลเอาซีคืนแล้วฮะผมส่องให้อยู่จุดๆนี้ผมส่องให้แต่ถ้าเฮ้ยแม่งเอ้ยมันจะมีโยโมมาอีกลำนึงผมไปละชิวโชเฮบังผมต้องหนีกันนะครับโทษทีอยู่ไม่ได้พระตะโกตายครับซีวีจังเราเล่นไม่ดีไม่คือครับไม่คือครับปินไม่น่ารอดเดี๋ยวมอยไม่รอดที่มอยตายจะไปเย็บมาต้องปราบให้ได้แล้วครับไม่ปราบไม่ได้ผมตายครับโดนอะไรได้แล้วถึงสามัคคีกันแล้วมาหางผมละรู้กินลำเลยแหละถ้าล็อกเข้าผมหนึ่งละชุดละไอ้ว่ายิงเขาเย็บยิงละโดนจับผมไปเป็นหมื่นโอ้โอเคจบบีบีมาจังได้ไม่คืนจริงหมอบีบีมาต้องให้ไทโฮจบมันให้ได้อ้าวเฮ้ยยูกุโมะมาใกล้ๆเลยอ้าวควันอย่างนี้ก็สวยเลยควันจะใสควันต่อหน้าอย่างนี้มันกำลังงงอยู่อ้าวเฮ้ยคังแหกยินดีด้วยครับยูกุโมะคังแหกว้ายเฮ้ยเอามากี่โอ้เลี้ยวจะเลี้ยวต้องกี่เลี้ยวเข้าวะหักเข้าใช่ไหมหักเข้ามาแล้วยิงหาผมแล้วเสียบชิบหายโอ้วันเกือบชิบหายโดนเครื่องบินเห็นยิงกับติมอนซะอยู่กับผมระยะ8โลอันตรายมากครับโดนใครยิงวะเนี่ยโอ้โหโดนจากทางโน้นกับดูซอฟผมไม่ได้มองข้างหลัง User joined your channel โอ้โหโดนดูซอฟกับไอ้นั่นยิงไม่รอดละโอ้อามากิยิงมาแล้วโอ้ shit ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับบอกตรงสักทีไม่เป็นไร ECV ผมไม่แดกโอ้ shit อามากิตกตายไปซะโอ้ยสักทีไม่เป็นไรครับไม่กดดันตอนนี้เริ่มไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แล้วคะแนนนำไป900กว่าไปก็ยังประมาทไม่ได้ครับเอ็นซียิงเล็งผมอยู่ป่ะ
ทำไมไม่ได้เลยใครไม่จุดดิวิซ่าเดี๋ยวให้คุณเป็นชวนเนาะก่อนยังไม่จบเรานั่งดูกอร์ดอนแรมเซ่ด่าคนเรื่องทำอาหารโอเคดีๆเข้าไปหน้าที่ของแกหน้าที่ของเจ้าคาเนโลอ้าวบอติมอติดไฟเกิดอะไรขึ้นครับป้อมเดียวก็เสียวได้ดาเมจยังเดินอยู่ ดาเมจยังขึ้นต่อเนื่องและแล้วเขาก็ไปสิ้นใจตาย แต่แล้วก็คะแนนก็ครบพันคะแนนเย้ว้าวโอ้โหเฟิร์สบินได้โอ้โหคะแนนสกอร์ดิบมันทิ้งห่างไปเลยครับแต่เงินน่าจะที่สุดท้ายอ้าวไม่ที่สุดท้ายเฮ้ยไม่สุดท้ายพี่ออฟได้ที่เท่าไหร่อ๋อลองสุดท้ายจากสามจากสุดท้ายฝั่งโน้นไม่รู้ไซปันไม่รู้จะเล่นยังไงแต่จุดที่จะโดนแอบเรดาร์ได้มากที่สุดคือจุด B โอ้โหเครื่องบินมาแลนเจอร์ผมสาย111ก็โออยู่นะ111ถ้าเจอไซปันไม่โอครับแต่ก็ไม่แน่เพราะว่ามันไม่อ๋อฝั่งนั้น301ครับซีเอเข้ามาเยอะมากฝั่งนู้นคาซึกิมันจะไม่ควันเหรอวะต้องเอาบอมก่อนค่อยควันเฮียแม่งเดือเขาก็ด่าเรือยุ่นเครื่องบินหมาโดนเห็นไม่ควันแถมไม่ปิด AA ด้วยไม่ใส่ AA นี่ไงแล้วเพิ่งจะมาควันตอนก็ควันกูก็มีปวดหัวเลยมึงก็วิ่งเข้ามาในควันกูสิเกือบ2มันอาจจะแบบว่าพกมาแค่2กระป๋องมั้งมันต้องแบบว่าจะใช้ต้องคิดดีๆโอ้ปวดกับบานเชี่ยผมไปช่วยที่4ไปช่วย4ดีกว่าครับครับคุณจะซ้อมโดนไปครึ่งนึงนะครึ่งหลอดในควันโอเคเราไปเก็บ4ดีกว่า4ไม่มี BB มาเลยโอเคผมหน้าไปปฏิมาไปนู่นแล้วไม่เป็นไรไปเอาซีดีกว่าเอาซีให้เบ็ดเสร็จไปเลยซีไม่มีตัวไอ้นี่ด้วยผมโดนสปอตอยู่กับโมมาฮะทักเคนยิงใส่ผมโอ้มันดูมอนไปแล้ว yes มันคือไอ้ให้ออฟขอบคุณคุณเบนที่มาส่งครับผมที่เดี๋ยวรายการไป
ม่ได้ไอจุดนี้เรายังไม่สำเร็จให้มิสซูรี่ไล่สอดสองที่เอไปผมก็จะพอจะเข้าได้ละผมควันที่12วินะคุณเบนลูนใกล้ตายหรือซอฟยินเบอร์ดาใช่เหรอลูนอ๋ออินฝั่งเราอินเรานั่งไงตายพอดีกำลังทักอยู่เพียวเอาแลกกันไปแลกกันไปแม่งเปิดการ์ดสังเวยมอนเตอร์ในสุสานลงสุสานคุณเบนผมควันให้ครับเข้ามายิงได้เต็มที่เลยผมขอไปเคลียร์ไอ้ตัวในควันตัวอะไรไม่รู้ยูโมฮะไม่ก็คูทูซอฟฮะพาเป็นซีเอคูทูซอฟยูโมอีกว่าเขามีเห็นหาละจุกหน่อยจุกหน่อยจุกหน่อยอะไรเครื่องบินมาโดนไอเอผมมองอามิค่อนข้างสับขาหลอกเก่งมากโอเคดูซอสจะพันแล้วเอ้าเฮ้ยโอ้ my god โอ้โหผมจุกว่ะใจเย็นดูซอสมันอยู่โดนผมโดนบอมไปนี่ไงไอ้สายปันเนี่ยกำลังเนี่ยเลยหักตัวกลับอยู่พอดีพี่กูไม่ตายหรอยังไม่ตายครับมันไม่มีคนไปหามันให้เจออืมนั่นไงนึกว่าตายแล้วเอ้ามิสซูรี่ตายอีก25วิอะไรได้โอเคตายไปเอาบีคืนพี่ก่อนปล่อยงั้นไปก่อนซูรี่ไหวไหมครับเลี้ยวขวาหรือต้องลงล่างจะลองถอยหลังเผื่อจะออกไปได้ถ้าอยากให้ลงล่างอ่ะเพราะลงล่างอ้อมไกลมันจะโดนบอมของไอ้สายปันเอาวิ่งไปเป็นฝูงดีกว่าเครื่องบินอยู่ใน10โลปลายหาเพียบเลยรู้เลยลงตามไม่มีดาเมจนะผมบอกเลยมองอามิมาบีบีเราเหลือแค่คุณมีบีบีสองลำอะครับมีแค่เราอย่างเดียวแล้วมีแค่คุณซ้อมยังตีอะนูนใจเย็นลูกข้าให้ไอ้ว่านั้นเฮ้ยอ
ตามความมานะครับผมเล่าครับอ๋อชุดโทษทีโทษทีโดนตื้อแคปอยู่เลยน่าจะเป็นเหตุนั่นแหละโดนแล้วมาอีกแล้วโอ้บอมมาอีกแล้วโอ้ยสองลำสามลำสี่ลำโอ้โดนแล้วพี่ย้อมออกมามันไม่ยอมมันไม่ยอมแน่ๆมันไม่ยอมให้มันไม่ยอมให้ง่ายๆแน่เก็บไปพวกแนวหลังก่อนขอโซนเดด้าได้ป่ะเดด้านะเดด้าต้องอีกไม่หอสก้าวมันก้าวลงกว่าท่อตอผมพังท่อนี่หว่าไม่น่าโดดไปพร้อมกันเลยเซ็งเลยอยู่ในแคปไปก่อนอยู่ในแคปเอ้ยระวังไอว่าไปแล้วโดนปะโดนควันผมหมดแล้วนะไม่เหลือละเปิดได้ดีกว่าเปิดได้ได้จะให้คุณเป็นบูซ้อมมาข้างหลังเดี๋ยวจัดการให้ผมยังไม่ยิงนะผมว่าไมล์ต้องขยับแล้วเรือขึ้นบนแล้วแทงขึ้นบนเลยแหละไปเอากุนาเซแนลอยู่ในเป้านิ่งเราเป็นมีโซน่าป่ะเนี่ยมีกำลังเข้าไปล่าอยู่ไมล์ไม่รอดแล้วโดนทุกทิศเลยครับเช็คปิ้นอ่ะตรงนั้นมีเบลฟาสไม่เบลฟาสเก็บบอลคุ้มเสียงโคตรเลยเนี่ยหนีงั้นล่ะเป็นใครแล้วเนี่ยจีออฟระวังชนเกาะวางเครื่องบินมาผมกู้เครื่องบินนี่แหละไม่ตายโอ้ยหน่อยเออเครื่องบินมาอีกแล้วผมไปดีเฟนซ์บีไม่ทันอ่ะผมไม่ไหวคืออะไรยอมน้ำยูนเป็นต่อยูนตามเหลือดูสองตายใช่ไหมมัวมีปังตายลูนสองลำน่าจะเอาอยู่นะมันทิ้งบอมผมมันเสียรอบอ่ะก็มันต้องมองมันเป็นคนที่มองเห็นว่าตัวอะไรอันตรายต่อทีมไง ผมไม่ได้ไอ้ ก็จริงอยู่เฟชเชอร์อ่ะเอาข้อจริงอ่ะเป็นผมก็บอมพี่ถ้ามาบอมผมมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วมึงก็มีใกล้ตาล่ะไม่นานหรอกเป็นศึก CA BB นะครับตอนนี้มาเต็มที่แล้วรูนลำนั้นฆ่าหรือเปล่านั่นปล่อยต่อเปิดกราบตายนั่นเอา
ลูซอฟไม่ยิงให้ตายต้องตัดเบนยิงแล้วล่ะเรื่องเลนเจอร์ก็ค่อยหล่อลงไปทุกขณะทุกขณะไปทุกขณะทุกขณะถ้าเคนไม่กล้าจริงมันคงสเตลปล่อยต่ออย่างเดียวแหละซึ่งก็ค่าพังก็เฮี้ยๆอย่างที่เห็นนั่นแหละต่อก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะโอ้โหเครื่องบอมมันเต็มมากเต็มเลยยังเหลือบาทโอ้บอมถูกตัวแล้วด้วยกูซอฟดับไม่ได้นะเพิ่งดับไปตามไปท่านจะเห็นของดีมันอยู่ข้างหน้านั่นแหละนั่นไงทักเคนยิงแล้วยิงชอบลาดทักเคนมันเอาเครื่องไปทำอะไรไปโดนแถว4มันรู้ว่าดีๆไปอยู่ไงทีแรกมันก็กลัวไงกลัวดีๆจะมาตอดซีบายฮะ Where are you เครื่องตอมหมดแล้วที่ท่าเหลือสักนั่นแหละเหลือสองลำแล้วนะเหลือไฟเตอร์อย่างละหนึ่งบอมอ้าวสปอนไหนดีพ่อมันโดนไล่ครับเครื่องบินหมดแล้วแต่เอาบอมสปอนท่านทิ้งด้วยมั้งเนี่ยตายไหมตายโดนเลยตามเครื่องต่อไปท่านจะเห็นของดีแก้แค้นให้ด้วยทันมั้งเนี่ยสองทีไม่ทันมั้งไม่น่าทันโอ้ยังแรงแรงอยู่เครื่องครบไม่ล่วงเลยว้าวเป็นอีกตาหนึ่งที่ง่อยแดงไม่แต่ผมไม่ง่อยนะเฮ้ยเราไม่ง่อยหรอกมันอยู่ที่ทีมเวิร์กมากกว่าโอเคเอาละครับสำหรับตาสุดท้ายนี่ฮะก็จะเป็นรีเพย์จากทางบ้านนะครับผมก็เป็นของคุณสรายุทธ์1122นะครับผมคุณปอนนั่นเองนะครับผมเขาส่งมาให้ผมลองลองภาคดูนะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นโหมดแรงแบทเทิลนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นฝั่งละ7ลำนะครับโอเคก็เห็นได้ชัดว่าคุณปอนนั้นก็เป็นเรือพิฆาตญี่ปุ่นชิราซุยุนะฮะแล้วก็มี BB ฝั่งละ4ลำนะฮะ CA ฝั่งละ1ลำ DD ฝั่งละ2ลำนะฮะโอเคเริ่มต้นนะครับตอนนี้คุณปอนก็กำลังลงไปจุด B นะครับแบ่งหน้าที่กันไปนะครับผมอันนี้คือผมไม่รู้เลยนะว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราก็มาดูลุ้นไปด้วยกันนะฮะชิราซายุเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเป็นดีๆเรือพิฆาตญี่ปุ่นที่ค่อนข้างที่จะโหดเราเลือกในด้านตอร์ปิโดนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามีสกิลตอร์ปิโดรีโหลดบูสเตอร์นะครับ
สปอตศัตรูได้โอเคตอนนี้กำลังเข้าแคปนะครับผมอะไรเกิดการติ๊ก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 ขึ้นมาโอเคสปอตได้ให้เพื่อนยิงนะครับฉันโฮสเกนไอเซนอโอ้โหอาคาซากิก็มานะครับผมปล่อยไปแล้วนะฮะเขาเล็งใครดูเหมือนว่าจะเล็งไปทางอาคาซากิรีเพย์มันบอกไม่ได้นะฮะว่าเล็งใครอยู่นะฮะรีโหลดบูสเตอร์แล้วก็ปล่อยอีกชุดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมปล่อยไปตามทางที่อาคาซากินะกำลังแล่นมาตอนนี้ก็เปิดควันแล้วก็ยิงแล้วนะครับในขณะที่ควันแอคทิเวตอยู่ก็แล่นเรือไปเรื่อยๆเพื่อให้ควันนั้นกระจายวงกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ทำการทำหน้าที่แคปต่อไปโอเคไม่โดนดึงแคปแล้วนะครับผมเวลาการแคปกำลังเดินไปเรื่อยๆนะครับ25วินะฮะโอเคนะครับมีจังหวะยิงก็ยิงนะครับฮะมีตอร์ปิโดมาโอเคอ้าวตอร์ปิโดโดนไป1ลูกนะครับโดนชันโฮสนะครับขณะที่ชันโฮสกำลังน้ำรั่วนะฮะก็ยิงปืนถ้าติดไฟนี่ก็ดีเลยนะครับโอเคแคปเสร็จก็รีบหนีออกนะครับผมเกิดอาการแพนิคนะครับวิ่งชนเกาะซะงั้นเลยนะครับผมโอ้โห BB มาทั้ง4ลำฝั่งนี้เทมาซะเยอะนะครับเทมา4เลย BB และนางาโตะอยู่ทางโน้นอ้อรวมถึง CA นะนั้นเมียวโคก็มาด้วยนะครับโอเคปล่อยตอร์ปิโดไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับปล่อยใส่เกเนเซนอลนะครับเหมือนว่าตอร์ปิโดนั้นจะไม่เป็นใจเท่าไหร่โอเคแล้วก็ยิงหลอกล่อไปยิงหลอกล่อหรือเปล่า การตัดสินใจยิงของเรือพิฆาตนั้นต้องยิงในจังหวะที่ไม่มีคนอื่นยิงสวนมาก็น่าจะโอเคกว่าอย่างเงี้ยนะฮะแบบว่าปล่อยให้เกเนเซนอยิงใส่ซันโวใส่คนอื่นไปแล้วก็เปิดหาจังหวะเปิดฉากยิงเข้าไปอะไรงี้น่าเห็นไหมติดไฟได้อีกต่างหากนะฮะมันคือการเลือกจังหวะในการเปิดฉากยิงฮะถ้าไปเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้นะฮะนี่ไงเขาไม่มีรอบซ่อมด้วยเห็นไหมดาเมจขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวนะฮะนะจุดนี้จุด B กำลังโดนแคปคืนนะครับผมจุด A เขาโดนแคปไปแล้วนะครับโอเคปล่อยตอร์ปิโดไปอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็กดบูทแล้วก็กดบูทตอร์ปิโดนะครับผมเหมือนกำลังเล็งปล่อยใส่เกเนเซนอลนะครับในจังหวะนี้แหละครับจังหวะนี้เกเนเซนอลเข้ามาดูเหมือนว่าจะเข้ามาแล้วโดนเซอร์ราวช็อตนะครับผมยิงล้อมดีเงินยิงทุกทิศทางเลยนะครับผมก็ไม่รอดนะครับผมสภาพอย่างนี้ไม่รอดแน่นะครับจมแน่นอนไม่ต้องห่วง
ยามฮิลฮึดสู้ขึ้นมานะฮะแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะสายไปแล้วนะฮะเนื่องจากว่าตอร์ปิโดที่ปล่อยไปนั้นมันไปโดนนะครับผมบอมเฟิร์สบลัดนะครับจากนั้นไปยิงต่อจากในควันนะครับผมยิงต่อกดดันชันโฮสไปนะครับชันโฮสดูเหมือนจะโดดเดี่ยวจากทางนี้แล้ววิ่งดูเหมือนว่าจะถล่มเข้ามาลึกเกินด้วยนะครับโอเคยิงแล้วติดไฟ1จุดทางโน้นดูเหมือนว่าเกนไนเซนอฝั่งเราก็จะแย่เหมือนกันนะครับติดไฟอีก1จุดแล้วนะครับผมเดอร์พิฆาตญี่ปุ่นนั้นก็จัดว่ายิงแล้วโอกาสติดไฟก็โอเคนะในเซนอฝั่งเราจมแล้วนะครับเมฮันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเข้าไปใกล้บีบีระยะขนาดนั้นเขาต้องการอะไรกันแน่โอ้โหเข้าไปปล่อยตอโอ้โหโดนด้วยแต่ไม่ตายนะฮะดูเหมือนว่าเมฮันจะเป็นฝ่ายเพียงพัมนะฮะและเขาก็จมลงไปมาจุดนี้คุณปอนจะทำไงต่อครับผมโอเคดูเหมือนว่าจะพยายามเล็งตอใส่ชันโฮสนะครับและตามด้วยอินดินาโพลิสก็ตามไปอีกหนึ่งลำนะครับผมเกมดูเหมือนว่าจะเริ่มกดดันมากขึ้นนะครับแรงแบทเทิลนี่ค่อนข้างจะกดดันนะครับผมมันไม่กดดันมันก็กดดันนั่นเลยแล้วก็ทำให้หัวร้อนมากกว่าโหมดแรนดอมแบทเทิลด้วยโอเคชันโฮสทางโน้นนะครับดูเหมือนว่าจะโดนติดไฟและดูเหมือนจะฮิวฮึดตู้ขึ้นมานะครับผมในขณะที่ตอร์ปิโดของเรานั้นก็กำลังปล่อยออกไปนะฮะกำลังวิ่งไปหาเรื่อยๆนะครับและดูเหมือนว่าชันโฮสจะโดนแน่ๆนะครับผมดูจากสภาพไม่ต้องสืบครับไม่ต้องไม่มีอะไรต้องลุ้นเลยนะฮะณ จุดๆนี้ฝั่งเราเหลือ1เรือพิฆาตกับอีก3เรือประจันบานนะครับผมจะเอาไงต่อไปนะครับผมตอนนี้นางาโตะมาแล้วจะเข้ามาแคปจะเข้ามายื้อจะเข้ามารั้งที่จุด B เอาไว้โอเคข้างหลัง BB 3ลามกำลังยิงกดดันทางนี้อยู่นะครับผมทางโน้นมีเกาะทางนี้บังไว้นะฮะเลยบังพวกนี้ไว้ได้นะครับผมทางนี้ก็เลยยังไม่ได้ยิงมาก็เลยสามารถยิงใส่นางาโตะลำนี้แบบเป็น3รุ่ม1ไปเลยนะฮะตอนนี้ก็ได้แต่รอตอร์ปิโดโหลดนะครับผมแหมเหมือนจะเป็นอะไรที่ปล่อยได้ชิลมากนะครับผมปล่อยปืดแล้วก็รีอ้าวโดนสปอตอ้าวอาคาซากิมาจากไหนรีบควันเลยนะครับผมควันให้ไวเลยดูเหมือนว่าอาคาซากิจะว่ายังไงจะเข้ามาหาหรือโดนต่อตายปุ๊บโอเคตอร์ปิโดใครก็ไม่รู้ตอร์ปิโดปล่อยไปแล้วจะมีข่าวดีหรือไม่นะฮะโดนนางาโตไป2นะครับผมแพ้ตอร์ปิโดที่ปล่อยไปชุดด้านหลังน่าจะโดนอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะฮะมายังไงจ๊ะโน้ตเมียวโควิ่งขึ้นมาแล้วเอาละครับอาคาซากิอยู่ในนั้นเฮ้ยเกเดเซโนยิงมันโอ้โหได้จังหวะยิงพอดีนะครับผมโชคดีไปนะฮะที่แบบว่าพอเจอปุ๊บตัดสินใจยิงทางนี้ก่อนถ้าหากว่าพลาดไปยิงนางาโตก่อนนี่อาจจะเป็นอาคาซากิอาจจะมีเวลาพอให้ปล่อยตอใส่เกเดเซโนได้เลยนะฮะถือว่าโชคดีมากโอเคตอนนี้ก็ยิงปืนกดดันไปเลยนะครับผม
นางาโตะดูเหมือนว่าเอ๊ะชันโฮสทางโน้นอ้าวชันโฮสโดนต่อชิราซุยุมาเป็นแพตายซะงั้นเลยนะฮะเดินเรือไม่ระวังนะครับผมชิราซุยุนี่เป็นเรือที่อันตรายมากๆถ้าบีบีเดินเรือไม่ดีแต่โอกาสโดนมีสูงเพราะตอมันรีโหลดบูสเตอร์ได้นะครับผมตอนนี้สถานการณ์ก็กลับมาไม่รู้ว่าโอเคหรือเปล่าก็น่าจะโอเคนะกำกึ่งนะไม่ดูไม่กดดันเท่าไหร่แล้วนะฮะชันโฮสฝั่งโน้นกับ HP ยังเยอะอยู่นะครับผมยิงไปเลยดีเทคจากอะไรชันโฮสมาระยะ4โลนะฮะณจุดนี้ปล่อยไปเลยฮะปล่อยไปเลยฮะปล่อยแน่นอนโดนซักลับแล้วนะมันต้องโดนซักลับแล้วนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่นเมียวโคตายนะครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นชันโฮสโดน4ลูกอ้าว3ลูกตายลิดเลยนะครับผมและแล้วก็เหลือชิราซุยุลำเดียวฝั่งโน้นนะฮะโอเคโคโลราโดเรืออย่างสะอาดโคโลราโดนี่มันเรือสะอาดนะฮะตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีมากกว่าก็จริงแต่ว่าคะแนนนั้นยังตามหลังนะฮะคะแนนยังตามหลังฝั่งโน้นเขา608อันนี้500กว่าเองชิราซุยุเลือดเต็มด้วยนะครับผมต้องลุ้นโคโลช่วยยิงหน่อยโคโลกำลังบรรจงอยู่นะครับผมกำลังบรรจงบรรจงเล็งบรรจงเล็งเล็งไม่โดนนะครับเล็งอีกโอ้ยถ้าตายนี่โคโลลำบากแน่เป็นไงบ้างนั่นปล่อยไปเลย1แพ้รอดไหมเอ้ยต้องรอดดิอ้าวตายนะครับผมโดนไหมอ้าวโดนเอาละครับและนี่ก็คือสกอร์ที่ได้นะครับผมโหได้เงินเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็ดาเมจ 126,000 นะครับผมตอร์ปิโดปล่อยไปได้โดน10ลูกยิงปืนไปได้101ลูกนะครับผมและได้คาเคนอันลิชไปด้วยนะฮะในช็อตสุดท้ายที่คิวชิราซุยุได้นะครับผมนะฮะก็จัดว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับผมสกอร์นะฮะค่อนข้างห่างเหินจากเพื่อนร่วมทีมไปมากพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนครับผมขอบคุณคลิปจากคุณปอนด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ